ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยทำไมเป็นสาวสาวสาวพี่แกก็ไปถามเขาสิฉันไม่ได้เป็นคนตั้งจริงๆแล้วอ่ะที่ BNK ทำมาเมื่อก่อนนี้พี่บ้ากว่านั้นเนี่ย BNK ลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่คายชาญหมากให้แล้วก็ BNK ไออมต่อ Cassette Clubสาวสาวตอนนั้นรวมตัวกันได้เพราะอะไรพี่ย้อนความนิดเดียวเองรวมตัวกันเพราะผู้ใหญ่พวกเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเพราะว่าพี่สามคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วโตขึ้นมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าพี่กับพี่ปุ้มเนี่ยแม่เป็นพี่น้องกันแท้ๆพี่แหม่มเนี่ยแม่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันพอสมัยก่อนเวลามีการรวมตัวของรุ่นนั้นอ่ะเขาก็จะเอาลูกมากองสุ่มๆรวมๆกันก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วการจะมีสาวสาวมันมาทีหลังสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าเกิร์ลกรุ๊ปเลยมั้งมันคืออะไรก็ไม่รู้คืออยากมีวงแบบนี้อ่ะถามไปทางอวิรัตอยู่ถาวรอวิรัตก็บอกว่าเอ้าก็นี่ไงลูกเมาลูกแดงนี่ไงแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยเห็นแม่งร้องเพลงได้ตั้งแต่เด็กอะไรก็ว่าไปก็เลยได้มาทำแบบนั้นแล้วทำไมเขาตั้งชื่อวงว่าสาวสาวสาวตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยทำไมเป็นสาวสาวสาวพี่แกก็ไปถามเขาสิฉันไม่ได้เป็นคนตั้ง15-16ในยุคพี่อ่ะมันโคตรเด็กเลยอ่ะมันเป็นแบบโง่บื้อไม่ประสีภาษาอะไรเลยเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขา12-13เขาก็แบบส่งเข้าเรียนเต้นไฟแลบแล้วใช่ป่ะเรียนร้องเพลงแบบเทคนิคพราวๆสมัยพี่19แล้วก็ยังโง่อยู่ตอนเป็นผมสาวเนาะหูดังมากนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโลกดนตรีนี่คือเป็นเวทีที่แบบว่าทุกคนต้องไปดูอ่ะศิลปินดังๆต้องขึ้นที่นี่แล้วสาวๆก็สร้างปรากฏการณ์แบบถล่มทลายประตูกระจกแตกกระเจิดกระเจิงจากนั้นจะต้องย้ายเวทีออกไปข้างนอกเพราะไปข้างในไม่ไหวแล้วนี่คือทำไมมันแปลกลงไปเปล่าเพราะว่าห้องส่งเล็กคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคอนเสิร์ตมันไม่ชุมเหมือนสมัยนี้หาดูยากแล้วก็การที่จะแบบได้มาเจอกันมันก็จะยากคนที่มาถึงก่อนก็เข้าไปก่อนใช่ไหมคนที่มาทีหลังเขาไม่ได้เขาก็ยังอยากจะเข้าไปให้ได้อยู่ก็เลยเกิดการดันกันขึ้นเขาก็เลยบอกเราว่าประตูช่อง5ไม้หนาๆได้ถล่มก็เลยย้ายเวทีก็เลยเดียวนี่ฮะเป็นปรากฏการณ์สมัยนั้นที่แบบว่าโอ้โหดังโคตรๆอ่ะพี่เนาะแต่สาวสาวอ่ะโด่งดังมาจนถึงขั้นที่ว่าต้องไปญี่ปุ่นถูกมั้ยพี่ตอนนั้นน่ะถือเป็นศิลปินของคนไทยยุคแรกที่แบบว่าโกอินเตอร์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้มีอะไรเหมือนสมัยนี้เราไม่มีแบบอย่างดูเลยอ่ะเพราะว่านักร้องก่อนหน้าเราก็จะเป็นรุ่นเพื่อนแม่ไปเลยแบบรุ่นนั้นไปเลยคือมันไม่มีวงวัยรุ่นเลยสามารถที่จะแบบเป็นไอดอลของคนรุ่นเราได้สิ่งที่ใกล้ที่สุดก็คือญี่ปุ่นถ้าข้ามไปฝรั่งเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบโป๊แซ่บเซ็กซี่อะไรซึ่งเราก็ไปตรงนั้นไม่ไหวอะนะตอนนั้นก็เลยจะมีแบบก็ต้องดูอะไรที่แบบร้องเพลงญี่ปุ่นแต่งตัวก็แบบญี่ปุ่นเถอะอย่าฝรั่งเลยถ้าฝรั่งเดี๋ยวแบบนมหกอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสอันดีด้วยก่อนหน้านั้นเราก็ร้องเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่สมัยสาวๆอ่ะเป็นที่น่าแปลกใจมากเราร้องเพลงญี่ปุ่นสมมติว่าคอนเสิร์ตนึงมีเพลงญี่ปุ่นตั้ง4เพลงนะเพลงฝรั่งอีก3เพลงอะไรเงี้ยคนดูในตอนนั้นก็คือแบบเขาก็ไม่ได้รู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังเพลงญี่ปุ่นว้ายเลยตอนนี้ไม่รู้เขาทนนั่งดูเราได้ไงเพลงก็ไม่รู้จักอยากจะดูแต่ชุดกับท่าเต้นมันแค่นั้นแหละแค่นี้ขอให้เห็นภาพลักษณ์ความสดใสน่ารักน่ารักโอ้โหเห็นของแปลกว่างั้นเฮ้ยคือตอนไปดูอ่ะตอนที่ร้องเพลงญี่ปุ่นน่ะนึกถึงแบบ BNK เลยจริงๆแล้วอ่ะที่ BNK ทํามาเมื่อก่อนนี้พี่บ้ากว่านั้นเนี่ย BNK ลูกเอ้ยเดี๋ยวแม่คายชาญหมากให้แล้วก็ BNK ไออมต่อพอพูดถึงตรงนี้นะกับความเป็นสาวสาว10อัลบั้มแล้วก็ไปโกอินเตอร์มาแบบเนี้ยแต่ทําไมอยู่ๆกลับมาอีกทีพี่บอกไม่เอาละพอละฉันเลิกละฉันไม่เป็นสาวสาวละก็มันนานแล้วอ่ะแล้วแบบสาวๆมันเป็นภาพลักษณ์ของเด็กวัยรุ่นใช่ป่ะเด็กแบบสดใสร่าเริง15-16อะไรเงี้ยแล้วแบบเราคิดว่าเราจะทำอัลบั้มเดียวทำไปทำมาเฮ้ยทำไมมันนานวะเราก็เข้ามหาลัยแล้วเราก็เริ่มโตขึ้นแล้วเราก็ไม่เป็นเด็กแล้วไงพอเราเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าจากสีลูกกวาดพอเราเริ่มใส่ขาวดำคนดูก็เริ่มแบบดูไม่ใช่สาวสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะในชั่วโมงนั้นเราดาร์กแล้วทุกคนก็เห็นพ้องกันเราไม่ได้เห็นไม่เหมือนกันเลยนะพี่แอมพี่หม่ำพี่ปุ้มเห็นเหมือนกันเลยว่าพอเหอะมะคิดอย่างนั้นมาตั้ง5ปีละ5ปีก่อนเลิกจริงๆไม่ไหวแล้วไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ย Cassette Club